วัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในหน้าเกมมาจองเวส2นะคะเราอยู่กันในช่องฟาราย 4 เฮดวันนี้เราก็มีทุนกันมา 14,000 บาทนะไปเลยแล้วกันก็รับชมกันเพื่อความเพลิดเพลินและความสนุกสนานเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปใส่ออโต้เบ็ดกัน30รอบหมุนแล้วกันเบ็ดไปที่200บาทเลยทำล่าหาฟรีเกมโอ้โหวายไล่ไปรัวๆโอเคแตกนอกมา 2,000 สำหรับเปิดต้นเกมถือว่าใช้ได้นะมาดีจังหวะนี้ฟรีเกมไปไหนหมดโอ้โหอุ้ยเต็มจอสวยแถวหนึ่งไม่เชื่อมนะฟีเกมยังไม่ลงง่ายๆนะวันนี้ต้องมารอดูสิว่าจะมีพลิกนรกอะไรหรือเปล่าอุ้ยเอาเบ็ดที่300ไปเลยละกันเอาตัวเบ็ดไปอุ้ยสแกตเตอร์มา2อุ้ยเอ้าลงมา3ลงมา2ตัวติดนะทุกคนอยู่ดีก็เข้าฟรีเกมจ้าพอมาปรับเบ็ด300เอาเรื่องนะคิดว่าจะไม่รอดแต่ไม่รู้ว่ามันจะจ่ายหรือเปล่านะฟรีเกมบางทีมันก็ไม่จ่ายดูโอ้โหฟรีเกมลงง่ายใช่ว่าจะจ่ายนะโอ้โหดอกนี้อาจจะได้อยู่มาสิจ๊ะโอเคได้มา 4,290 บาทรอบสุดท้ายมันไม่จ่ายนะหัวร้อนเลยเข้าฟรีเกมแล้วไม่จ่ายเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ยังได้ทุนกลับมามี 10,000 นะต่อยอดไปเออมาอีกรอบอีกโอ้โหอุ้ยอีกรอบมารอบ2ขอให้จ่ายนะรอบนี้ขอแบบจุกๆไปเลยนะโอ้โหโอ้เออมาสวยงามพระราม8เออโอเครอบนี้ได้อยู่ทุกคนได้ทุนคืนแล้วจ้าเหลืออีก5รอบฟรีเบท300กันไปจุกๆ2รอบ
มายังมาอยู่อุ้ยพอถึงคูณ10แม่งหยุดมีกำไรอยู่นะใช้ได้อีก2รอบมากุบกันไปอุ้ยอีกรอบหนึ่งไม่จ่ายละรอบนี้ถือว่าจ่ายสวยกว่าเมื่อรอบที่แล้วนะฟรีเบส300อายุดก่อนตอนนี้เราก็มีกำไรกันอยู่ 6,000 บาทนะคะทุกคนไปแบบบิดเลยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆละใส่ออโต้เบ็ดกันไปเหมือนเดิมฟรีรอบ3ต้องมาอุ้ยมาโอ้โหสแกตเตอร์อีกตัวโอ้ยวาย3ตัวไม่ได้ใช้งานได้ดอกนี้สวยอะไหล่ยาวโอเคแต่งนอก 5,000 เอาเรื่องจัดนี่เราออโต้เบ็ดนะออโต้เบ็ดไปไปต่อออโต้เบ็ดกันอีก30รอบหมุนเพราะว่ารู้สึกว่าพอออโต้เบ็ดแล้วฟรีเกมมันลงนะวันนีามันเงียบแล้วนะมันเงียบแล้วนะมันจะเอาเราคืนหรือเปล่าหรือมันจะไม่แจกแล้วอะไรก่อนเราก็ยังคงสู้ต่อนะทุกคนหวังว่าฟรีเกมรอบ3จะลงให้สู้ไปต3,000 สุดท้ายอุ๊ยเฮียฟรีเกมลงพลิกนรกอีกแล้วเหลืออยู่ 2,500 ฟรีเบส400ฟรีลงมา3รอบแล้ววันนี้โอ้ยเกือบตายฟรีเกมอะไรเนี่ยฟรีเกมแบบไม่จ่ายอ่ะอีก3รอบโอ้ยเป็นฟรีเกมที่แย่มากจ่ายมา 2,000หาทำโอ้โห
ให้มันได้แบบนี้สิวะเรายังคงตั้งหน้าตั้งตาเบ็ด400กันไปเหมือนเดิมนะตีลงมาน่าเกียดเวอร์หัวร้อนไม่ไหวฟีลง3รอบรอบสุดท้ายไม่จ่ายโอเคหมดนะทุกคนหัวร้อนอ่ะฟรีเกมเพจ400จ่ายมา 2,000 โอเคเฮ้ยถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะเดี๋ยวแอดกลับมาแก้แค้นแน่นอนโอเควันนี้ไปก่อนบ๊ายบายจ้า